โอ้โหไม่อยากจะคุยครับเรื่องตะก้อต้องไทยครับการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน kings c u บครั้งที่37นะก็แข่งกันที่ t ทอร์ม a l อลทวันวันก่อนนี่ก็ทีมไทยเอาชนะเวียดนามในประเภททีม3คนนะตะก้อเซปักตะก้อเนี่ยเราชนะเวียดนามไป2 0เลย คือทีม A เนี่ยเราชนะไป2ต่อ1ก็เฉียดเฉีวนิดหน่อยนะครับเกมแรกเราชนะ15-7เกมที่2เราแพ้17-15ของเวียดนามได้17เนะครับเกมสุดท้ายนี่เราขาดลอยครับชนะไป1 5ต่อ4ส่วนทีม B สบายๆครับชนะ15-65-7ก็เป็นแชมป์สมัยที่24-5อ่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่5ของรายการนี้นะในคิงส์ครครั้งที่37แชมป์ที่5ก็มีตะก้อสี่คนก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับ ได้สามแชมป์อีกนะฮะอ่าสามคนได้แชมป์สี่คนก็ชนะเวียดนามสองต่อหนึ่งแต่ก็สี่คนชายก็ชนะนะครับแล้วก็ k ิงสค u ัครั้งเนี้เราได้รอดห่วงเราก็ได้นะฮะแล้วก็รอดห่วงชายรอดห่วงหญิงอืมหลังเหลืออีกสองคู่สองคู่นี่ก็สองทีมนี่ก็คือสี่คนหญิงอืมแน่นอนชนะเจอเวียดนามก็เวียดนามนะครับสี่คนเรายิ่งเก่งนะแล้วก็ทีมชุดชายชิงกับมาเลเซียเจ้าเก่าก็ชนะยินดีด้วยครับ เราก็รักษามาตรฐานของเราไปเรื่อยถึงจะมีกติกงกติกาใหม่ไม่เป็นที่กังวลครับใส่ปักตะกร้อสุดยอด